ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆครับแหมวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะติดตามทางดูทีวีของเรานะครับเรามีช่องทางให้ติดตามอีกช่องทางนึงนั่นก็คือการใช้แอปพลิเคชันสุดฮิตครับนั่นก็คือ Instagram นะครับเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปกดคำว่าDUDE ครับดูทีวีครับแล้วก็ follow ไปเลยครับเราก็จะมีรูปภาพนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทุกวันกับทางดูทีวีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญที่มาสัมภาษณ์ในรายการนะครับรวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเสนอในรายการแหมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดเข้ามาคอมเมนต์กันได้เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากกันในรายการนี้นะครับผมจะเอาใจคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินอยากจะขับเครื่องบินเป็นแหมวันนี้นะครับฝันของคุณนี้นะครับสามารถทำได้ไม่ยากแล้วแหมตามไปเลยครับในช่วงเทรนดี้เทรนดี้ครับช่วงเทรนดี้เทรนดี้ได้ยินประโยคนี้หรือเปล่า The Ultimate Simulator Flying Experience for Everyone ใครๆก็สามารถบินได้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การบินเชื่อผมเถอะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะวันนี้คุณภูริได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์การบินกันที่ Fly Experience Bangkok ว่าแต่ว่ามาถึง Fly Experience Bangkok ไม่ใช่มาถึงจะบินได้ปุ๊บนะครับก็ต้องมีขั้นตอนกันก่อนแต่จะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นตามคุณภูริไปเลยครับถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือ Fly Experience พี่จุ๋ยใช่ครับผมครับผมเห็นบอกว่ามาถึงต้องยื่นอันนี้ให้ก่อนนี่คืออะไรครับ boarding pass อันนี้คือ boarding pass เราจะพิมพ์ชื่อกัปตันที่จะมาวันนี้นะครับเราจะยื่นเพื่อทำการเช็คอินอ๋อเช็คอินก่อนใช่ครับถามท่านนิดนึงฮะ Fly Experience นี่มันคืออะไรครับมันคือที่นี่คือที่มีห้องจำลองการบินนะครับหรือว่า Flight Simulator ครับเปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะมีประสบการณ์การบินไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางพื้นฐานทางด้านการบินมาก่อนก็มาลองใช้ได้เลยก็คือเหมือนกับว่าเราจำลองสถานการณ์ให้คุณมาเป็นนักบินใช่ครับ1วันใช่ครับครับดูไปที่ไหนก็ได้ไหมครับทั่วโลก 24,000 สนามบินทั่วโลกมันเป็นยังไงฮะคือเราจำลองสภาวะห้องนักบินจริงๆเลยใช่ครับผมแล้วก็สนามบินภูมิประเทศต่างๆเหมือนจริงครับผมทุกอย่างเหมือนจริงหมดใช่ครับโอ้อย่างนี้เราไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องมาไล่เสียเวลามาถึงปุ๊บบินได้เลยทันทีใช่ครับสำหรับคนที่อยากจะสักครั้งหนึ่งอยากจะลองหนึ่งนะครับอ๋อแล้วไอ้พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนี่เราเอามาจากที่ไหนครับแฟรนไชส์นี้มาจากออสเตรเลียนะครับครับก็จะมีเริ่มต้นที่นิวซีแลนด์ถัดมาก็เป็นที่ออสเตรเลียครับทุกวันนี้มีอยู่มากกว่า6ประเทศทั่วโลก6ประเทศทั่วโลกครับผมแล้วเครื่องบินที่เราขับนี่เราจำลองมาจากเครื่องบินอะไรนะครับ Boeing 737-800อ๋อก็เป็นเครื่อง Boeing ที่ยอดนิยมใช่ครับสำหรับในระยะทางใกล้ๆใช่ครับอ๋อก็ข้อดีก็คือลงขึ้นลงได้เยอะขนาดบินเพราะว่าสตาร์เบซ่าใช่ครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่าถัดมาคืออะไรครับข้างในนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการบรีฟก่อนนะครับบรีฟครับผมเหมือนผมอยู่บนเครื่องบินนี้เลยเราจะครับทำอะไรกันบ้างครับครับบินไปที่ไหนกันดีครับนะครับค่ะและนี่คือห้องบรีฟฟิ้งค่ะเป็นห้องที่ลูกค้าจะต้องบรีฟฟิ้งก่อนขึ้นเครื่องค่ะจะมีบทบรรยายของกัปตันจะบรรยายเกี่ยวกับแพ็กเกจการบินแผนการบินเครื่อง Boeing 737และวิดีโอก่อนการบินค่ะและเราจะทำการบรีฟฟิ้งประมาณ 5-10 นาทีค่ะเอาละถึงเวลาที่เราจะบินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเชิญได้เลยครับอันนี้เราจำลองมาจากเครื่องบิน737จริงๆเลยใช่ครับผมโอเคผมจะเป็นนักบินแล้ววันนี้เชิญฝั่งซ้ายครับกัปตันนั่งฝั่งซ้ายกัปตันใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคครับครับมาจัดเก้าอี้กันก่อนนะครับเอามือซ้ายครับวางครับกางนี้มือขวาจะมีก้างดำๆครับนะครับดันไปด้านหลังแล้วดึงตัวเข้าไปครับโอเคเข้ามาอย่างนี้เลยดันเท้าทั้งคู่ขึ้นไปนะครับทางด้านบนจะเป็นเบรกนะครับก็ทั้งคู่ขึ้นไปทางด้านบนจะเป็นเบรกอย่างนี้คือเบรกเลื่อนขึ้นไปครับแล้วเอาปลายเท้ากดลงมาอ๋อนี่โอเคโอเคนะครับนี่คือเบรกนะครับผมโอเคด้านบนด้านข้างด้านไหล่เราจะมี2เส้นนะครับมีตรงนี้โอเคครับ2เส้นอย่างนี้นี่ต้อนรับสู่ไฟเซียนแบงคอกนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่
สุวรรณภูมินะครับบนเครื่อง Boeing 737-800 ครับเราจะเคลื่อนตัวไปทางขวาเพื่อไปวางตัวบนรันเวย์แล้วก็ทำการเทคออฟกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาบรีฟกันคร่าวๆครับผมเห็นตรงหน้าเรียกว่าโยกนะครับจับแบบนี้นะครับอันนี้โยกนี่เอาไว้ควบคุมเครื่องบินเวลาขึ้นลงฟ้าบนฟ้าครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับดันไปข้างหน้าก็คือกดหัวเครื่องลงไปนะครับดึงเข้าหาตัวก็คือเชือกขึ้นครับผมแค่นี้ตรงกลางตรงนี้นะครับจะเรียกว่า throttle control คันเร่ง thrust lever ตัวนี้ดันไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับจะเป็นการเร่งรอบเครื่องขึ้นมาอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2เครื่องซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นการรอบเครื่องนะครับถัดมานะครับ speed brake นะครับ speed brake ก็คือแผ่นที่จะตั้งขึ้นมาบนปีกทั้ง2ข้างนะครับให้กั้นลมให้ต้านลมใช่ครับก็ช่วยชะลอตัวเหมือนกันโอเคโตมานะครับแฟลปนะครับครับแฟลปก็เป็นอุปกรณ์ที่จะยื่นออกมาทางปีกด้านหลังนะครับช่วยพยุงเครื่องเวลาที่เราลดความเร็วลงให้เครื่องเสียความสูงนะครับมีประโยชน์มากตอนเทคออฟกับแลนดิ้งครับถัดไปนะครับหน้าจอหลักของเรานะครับ Primary Flight Display นะครับสีฟ้าที่เห็นตรงกลางนะครับมองไปข้างนอกก็เหมือนกับท้องฟ้าครับสีน้ำตาลก็เหมือนกับพื้นดินครับต่อมานะครับฝั่งซ้ายสุดคือความเร็วหน่วยเป็นน็อตนะครับครับตรงนี้เป็นความสูงหน่วยเป็นฟุตหรือระดับความทะเลนะครับถัดมาหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับ Navigation Display เป็นตัวบอกตำแหน่งของเรานั่นเองเหมือน GPS นะครับสามเหลี่ยมนี่คือตัวเรานะครับครับเรามุ่งหน้าไปทางทิศ108ครับจอตรงนี้เรียกว่า Engine DU บอกเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับซ้ายขวารอบเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิต่างๆรวมทั้งปริมาณน้ำมันหล่อลื่นนะครับถัดมานะครับตรงนี้ CDU นะครับก็จะเป็นเหมือนมันสมองของเครื่องนะครับเราก็ใส่ไปได้ว่าเราจะเทคออฟจากที่ไหนไปลงที่ไหนนะครับแล้วปกติเครื่องบินขึ้นความเร็วได้เท่าไหร่ครับอย่างตัวนี้นะครับปกติจะอยู่สังเกตว่าตัว VR ย่อมจาก V rotate นะครับความเร็วที่เราจะเอาขึ้นครับ132นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเร็วจะเปลี่ยนไปตามน้ำหนักของเครื่องนะครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลน์